ผมว่าตอนนี้คุณพรวลัยควรจะเน้นเรื่องการ PR เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ก่อนจะดีกว่านะครับแล้วเราก็คอยที่จะหาทางตั้งรับเรื่องการฟ้องร้องอีกทางนึงด้วยครับฉันมั่นใจค่ะว่าข้อมูลของคนไข้ที่หลุดออกไปอ่ะเป็นฝีมือของคุณนพรุษแน่เราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างคะคุณชันบิ๊กเราก็ต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของคุณนพรุษจริงๆถ้าเรามีหลักฐานฟ้องได้ครับคุณช่วยหาหลักฐานจับผิดคุณนพรุษให้หน่อยได้ไหมคะผมขอตัวไปรับสายลูกความก่อนนะครับคุณไปพูดแบบนั้นกับคุณชาญวิทย์ทำไมเพราะคุณกำลังสงสัยคุณนพรุษแล้วแถมไอ้ชายก็หาหลักฐานมาเล่นงานกับนพรุษเองคุณพูดเหมือนกับว่าคุณกำลังจับผิดเขาอยู่คุณไม่กลัวเขารู้เหรอว่าคุณรู้แล้วว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับคุณนพรุษมีสติหน่อยสิก็ฉันมั่นใจว่ามันเป็นฝีมือของคุณนพรุษจริงๆและฉันก็คิดว่าคุณชาญวิทย์ก็คงจะไปบอกเขาว่าฉันกำลังสงสัยเขาอยู่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณนพรุษอ่ะเขาจะทำยังไงต่อพอตอนเนี้ยเขากำลังทำให้เรากำลังเดือดร้อนฉันจะใจร้อนดีแล้วส่วนคุณอ่ะใจเย็นอยู่ได้ยังไงนี่คือรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์นะครับที่พวกเราเคยทำงานด้วยและผมกำลังจะดิวมาทางนี้ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยดูหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรวลัยเขาทำธุรกิจอะไรกับบริษัทพวกนี้ช่วยบอกผมหน่อยผมจะได้รับมือทันผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างคุณจำแฟ้มข้อมูลที่ผมเคยให้คุณดูได้ไหมที่มีรายชื่อบริษัทที่คุณนพรุษดีลไว้ให้กับโรงพยาบาลนั่นอันนี้เป็นชุดของคุณชาญวิทย์คุณลองดูสิชื่อบริษัทในเอกสารเนี้ยมันไม่เห็นเหมือนกับเอกสารที่คุณได้มาจากคุณนพรุษเลยนี่ใช่แปลว่าคุณนพรุษตั้งใจจะแจกเอกสาร3ชุดนี้ให้มันต่างกันเพื่อหาทางที่จะจับผิดใครสักคนใน3คนเธออาจจะเหมือนไฟที่เผา